สะพรึงดินยุบตัวเป็นหลุมกว้างกลางชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ชาวบ้านผวาหวั่นทำบ้านสุดระบุเคยเกิดมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วกลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นกลัวให้กับชาวบ้านในชุมชนซอยสุขสวัสดิ์1เขตเทศบาลตำบลหาวลึกใต้อำเภอหาวลึกจังหวัดกระบี่หลังเกิดเหตุดินยุบตัวเป็นหลุมกว้างประมาณ10เมตรลึก10เมตรโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ซึ่งหลังเกิดเหตุเทศบาลได้นำเชือกมากั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้จุดที่เกิดเหตุเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายขณะที่ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุต่างก็หวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่ทราบสาเหตุของการยุบตัวในครั้งนี้และเกรงว่าการยุบตัวจะขยายวงกว้างมากขึ้นจนไปถึงบ้านเรือนของประชาชนขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เปิดเผยถึงนาทีเกิดเหตุว่าก่อนเกิดเหตุมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในพื้นที่แบบรู้สึกได้ในช่วงกลางคืนวันที่2กุมภาพันธ์ตอนเช้าวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็พบว่ามีดินทุบตัวเกิดขึ้นความกว้างประมาณ1เมตรหลังจากนั้นเวลาผ่านมาอีก1วันพบว่าดินยุบตัวขยายวงกว้างขึ้นเป็น10เมตรซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะคนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดมันจะมีสั่นก่อนเตียงคืนนั้นมันจะสั่นอยู่อีกนึงรู้สึกได้มันไม่นานรู้สึกได้ค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่คิดอะไรหนูคิดว่าเออมันหนวดเล่ย์ย่อยอยู่เล่ย์แบบนั้นแน่ก่อนเตียงคืนนั้นแน่ถึงกับผมมากลางวันถึงกับเป็นดินไอ้นี่สุดคุณชาชุดเลยเหรอสุดค่ะน่าจะว่าน่าจะเกิดจากเป็นดินไว้น่าจะมันเคลื่อนแล้วบอกปกติองศาเนี่ยแต่ว่าฝนตกน้ำมันจะน้ำโสขึ้นน้ำจะซึมขึ้นมาเองเลยน้ำจะขึ้นมาก็ต้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบไปนะใช่ไหมค่ะต้องให้หน่วยงานมาตรวจสอบเลยมันน่ากลัวมันอันตรายสินอนปุ๊บปลัดลุ่มลงไปปะนันไม่รู้จำรู้ถึงเราก็หยุดดิ้นกันตรงนี้เนี่ยนี่ก็อันตรายแล้วใช่ไหมนี่อันตรายแล้วค่ะปกติแม่กาได้ว่าหลวงลุงก็จะเดินไปลาดทางนี้เนี่ยนี่ก็จะเดินลาดเด็กนักเรียนนี่ก็จะเดินเป็นลัดขึ้นไปโรงเรียนกันค่ะคนเดินมากด้านนายนวกรสังแก้วนายกเทศมนตรีตำบลหาวลึกใต้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าดินมีการยุบตัวอย่างต่อเนื่องขณะนี้ขยายวงกว้างออกไปเป็น14เมตรลึก10เมตรใกล้ถึงบ้านเรือนของประชาชนแล้วดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงได้นำดินมาถมลงไปในหลุมซึ่งขณะนี้ถมไปแล้ว17รถบรรทุก6ล้อแต่ยังไม่เต็มหลุมซึ่งจะต้องสังเกตต่อไปว่าดินมีการยุบตัวเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่หากไม่ยุบตัวก็จะถมดินให้เต็มหลุมนอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุแล้วอย่างไรก็ตามสำหรับการเกิดดินยุบตัวเป็นหลุมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครั้งนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ดินยุบตัวเป็นหลุมในพื้นที่ตำบลหาวลึกเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่มาแล้วเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเกิดดินยุบตัวนั้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่